ตามปกติช้านิดเร็วหน่อยก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรควันนี้มาตรงเวลาเป๊ะ2 ทุ่มเป๊ะไม่รู้ว่าใครเสร็จภารกิจกันหรือยังภารกิจประจำวันแต่ละท่านแต่ละคนก็แตกต่างกันจะไปน้อยมาน้อยไปมาหาสู่อย่างไรเอาคนก็ไปอุ้ยกดมาประจ๊ะเอเลยอะไรเนาะดูจ๊ะเอเรื่องอะไรมีผู้คนส่งอะไรมาให้ยังไม่ได้ดูหน้าดูหลังเลยลองสักตั้งเรื่องเลยว่าpresentation นี้นะครับมีไว้เพื่อรีครูนะครับรับจ้างรับจ้างคนนอกประเด็นแล้วเนี่ยมันเรื่องอะไรสมัยรู้มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปใหม่เข้าไปใหม่เดี๋ยวอย่างอีกโอเชเชียอะไรละและกันโอ้ไปใหญ่กันแล้วพี่เอ้ยภาคพื้นดินลุยกันมาเยอะแล้วเนาะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมาภาคพื้นดินก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นน้ำก็ลุยกันมาเยอะแล้วภาคพื้นอากาศยังไม่มีครั้งที่สามเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นภาคพื้นอากาศหนักๆเข้าจะกลายเป็นภาคพื้นอวกาศไปแล้วนะสงครามในระดับอวกาศไปแล้วนะอะไรมันจะขาดนั่นนี่แหละเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดจริงๆนะครับว่าสงครามรู้จักกองทัพอวกาศเคยได้ยินไหมครับประมาณสัก3ปีที่ผ่านมานี่นะมาจะได้ยินคำว่ากองทัพอวกาศผมเข้าไปโยมดูวิ่งเข้าไปนะเกิดมาจากมหาอำนาจฝั่งตะวันตกตั้งกองทัพอวกาศขึ้นมาว่าเราคิดสิครับจะอยู่ยังไงว่าอวกาศจะอยู่ยังไงจะทำยังไงก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกดปุ่มหมดนะกดตึง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 ยังไงดีอยู่ดีตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสรรพจริงๆนะตั้งโปรแกรมไว้เสร็จสรรพสถานที่ใดที่เคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ผิวดินเนี่ยครับโดนบอมหมดไม่มีเหลือเอาจริงนะสถานที่ที่เป็นอาคารบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องไม่รู้แค่อะไรขนาดกว้าง10 คูณ 10 เมตรจริงๆนะเมตรพูดเล่นนะ10 คูณ 10 เมตรปล่อยอาวุธมาตั้งแต่มาจากอากาศนะครับลงมาโป้แช่เลยนะครับไม่ผิดเลยนะ10 คูณ 10 เมตรไม่ผิดเลยนะดูไว้มันจะไปเหลือไหมเนี่ยบ้านเจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศเอาจริงๆนะเจ้าใหญ่นายโตของแต่ละประเทศต้องอยู่ในรูแล้วเอาละสิไม่ได้พืชเล่นนะลุงออกไม่ได้พืชเล่นๆนะเห็นไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะนี่นะเรียกว่าตาทิพย์ทางโลกท
ทางโลกเขาก็มีตาทิพย์เนาะเนาะนั่นแหละนี่แหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว่าด้วยคลื่นนี่แหละคือสงครามคลื่นสงครามคลื่นสงครามแสงแสงก็แสงอะไรล่ะแสงก็แสงฮาร์ปไง HARP ฮาร์ปอะไรเรียกว่าสงครามแสงแสงอะไรแสงเลเซอร์นี่เห็นไหมโอเคนะมีสงครามคลื่นสงครามแสงฟังดีนะครับแล้วก็มีสงครามอาวุธคลื่นอาวุธคลื่นอาวุธแสงนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอาวุธนิวเคลียร์นี่อาวุธเคมีนี่อาวุธชีวภาพโอ้โหตายเลยจะไปไหวไหมโอ้โหทั้งคลื่นทั้งแสงยังเหลือแต่เสียงทีเดียวถ้ามันมีอาวุธเสียงเลยทีเดียวจะทำได้ไหมอาวุธเสียงเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราคิดว่าทำได้ไหมเสียงมันจะทำยังไงอาวุธเสียงฟังกันดีเลยสมมติว่าใครก็ไม่รู้แล้วครับนายกอแต่ไม่ใช่ใครสอนนายด้วยนายกอเฉยๆนะมีความสามารถทำอะไรสักอย่างขึ้นมาใครจะไปรู้ว่าไอ้แปลงลบกระดาษเนี่ยมันข้างในมันทำด้วยอะไรใครจะไปรู้นะแล้วใครมันจะไปรู้ได้หรือใครจะว่าลุงนะว่าอย่างนั้นนะไม่ดีนะแล้วในนี้นะฮะไฮเทคมันเอาไปทิ้งไว้ยัดเอาไว้ในกำแพงรั้วที่ไหนสมมติว่าไหนดีนะแถวแถวข้างแค่คลองพอดึงตึงตึงจะเสร็จที่มีคนต้นไม้ก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั้งขยะก็ได้ใต้สะพานก็ได้ไม่ซุกไหนก็ได้ตัวเล็กนิดเดียวดิแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ามันปล่อยมาขึ้นเสียงนะฮะเสียงนะครับถึงทุกวันนี้รู้อะไรไหมครับว่าเวลาไล่หนูไงเขาจะมีอิเล็กทรอนิกส์นี่ฮะไล่หนูไล่มีสัตว์ที่ว่าหนูเนื้อมีสัตว์เจอเสียงนี่ไปวนทีนี้กลับมาถึงเสียงมนุษย์เขาจะรู้นะครับว่าในการตรวจวัดการรับรู้เรื่องของเสียงของหูมนุษย์มันใช้คลื่นทั่วไปก็จะมีคำว่าคลื่นเบต้าเบต้าอัลฟารวมทั้งมาม่าด้วยนะมั้งค่ะนะแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อไปละอย่าไปติดใจชื่อเสียงเหล่านั้นอย่าไปติดใจจะเป็นคลื่น A บวกหนึ่งก็ได้เพราะพวกนี้เป็นโค้ดโอเคไหมครับติดใจชื่อเสียงเรียงนามแต่ให้รู้ว่ามันผลิตมาปุ๊บถ้าวางไว้เปรี้ยงว่าผมว่าคนอยู่ในละแวกใกล้ๆกับคลองพระดุงโอเกเซมเนี่ยในรัศมี1กิโลเมตรเนี่ยหงิกหมดนะให้รู้ว่าคลื่นนี่เสียงเนี่ยตอนนี้คลื่นความถี่ก็ทำได้อยู่แล้วแล้วก็เลเซอร์แสงทำได้อยู่แล้วแค่ไหนไอ้พวกมือถือมือถอยเนี่ยมันทำได้อยู่แล้ว
เอาละกลับมาถึงที่บอกว่ากองทัพอวกาศดูสิตรงนี้มีผู้คนเขาส่งมาให้ลุงก็เลยนึกถึงสิ่งที่เล่าให้ฟังที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยใครไม่รู้ส่งมาให้ผมเองก็ไม่ได้ค่อยเป็นเรื่องบรรดาเท่ากันเท่าไหร่หรอกเอาแต่เพียงว่าเอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้มีการอัพโหลดอัพเดทมือเนี่ยกดแลนก็ไม่ได้น้อยใจจังเลยเอาล่ะลองฟังให้ดีนะนะเขาจะทำไงกันท่านฟังอย่างเดียว3 2โจ๊เราก็มาดูเรื่องของข่าววงการทหารนะครับการอีกหนึ่งข่าวในฝากฝั่งของรัสเซียเวลานี้ทางด้านของรัสเซียครับจะมีการทดสอบเรื่องของระบบต่อต้านดาวเทียมครับด้วยขีปนาวุธซึ่งทางด้านของหน่วยบัญชาการอวกาศของสหรัฐอเมริกาครับรายงานว่าเวลานี้รัสเซียจะทำการทดสอบขีปนาวุธครับต่อต้านดาวเทียมที่มีการปล่อยจากภาคพื้นดินครับโดยที่เรียกว่าดาเอเซซึ่งข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการออกมาระบุนะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาจากหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัสเซียว่าจะเริ่มมีการทดสอบขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมครับที่สามารถไปคุกคามดาวเทียมโดยตรงในรูปแบบใหม่รัสเซียก็ได้มีการอ้างถึงนะครับข้อมูลเนี่ยที่มีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนนะครับว่าเวลานี้กำลังดำเนินการในการเปลี่ยนแปลงอวกาศให้กลายเป็นสนามรบครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นทางด้านของมอสโกครับก็ยังมีเรื่องของการติดตั้งอาวุธในอวกาศรวมถึงการพัฒนาและการสร้างความสามารถบนวงโคจรและก็ความสามารถบนภาคพื้นดินครับที่อเมริกานั้นต่างก็มีการมาใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของอวกาศที่เกี่ยวกันทางด้านของพลเอกเจมส์ที่กินไปครับผู้บัญชาการอวกาศของอเมริกานั้นได้มีการออกมาเตือนนะครับว่าการทดสอบระบบเหล่านี้อย่างต่อเนื่องครับก็ถูกมองว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามต่ออเมริกาและระบบอวกาศของพันธมิตรที่กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับและก็มีการจัดตั้งเรื่องของกองบัญชาการอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยบัญชาการรบที่เป็นเอกภาพนะครับของประเทศสำหรับร่วมอวกาศและก็กองกำลังอวกาศของสหรัฐในฐานะหน่วยงานหลักของกองทัพสหรัฐนะครับที่จะมีการนำเสนอเรื่องของการต่อสู้ในอวกาศและความสามารถในการมาสนับสนุนการรบให้แก่กองบัญชาการอวกาศของสหรัฐแต่มันก็ยังไม่สามารถกำหนดเรื่องของกรอบเวลาได้ครับถึงแม้ว่าอเมริกานั้นก็ยังมีความมุ่งมั่นในการมายับยั้งการลุกลามและการปกป้องประเทศและพันธมิตรของเราจากการกระทำที่เป็นศัตรูในอวกาศอเมริกานั้นก็ยังมีความกังวลนะครับต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก็ต่อเนื่องจากทางด้านของรัสเซียด้วยการติดตั้งระบบอาวุธนะครับจากภาคพื้นดินแล้วก็การติดตั้งระบบอาวุธในห้วงอวกาศหลายประเภทครับการกระทำเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็ขัดต่อท่าทีทางด้านของการทูตและการแสดงต่อหน้าสาธารณชนของรัสเซียที่ต้องการมาต่อต้านการใช้อาวุธในห้วงอวกาศทางด้านของรัสเซียนั้นได้มีการใช้เรื่องของระบบอาวุธนะครับในห้วงอวกาศเนี่ย2ประเภทซึ่งมันก็มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอาวุธประเภทแรกครับที่เรียกว่าดาเอเซนนั้นก็มีความสามารถในการมาทำลายดาวเทียมในวงโคจรต่ำก็คือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธนะครับจากภาคพื้นดินหากอาวุธแบบนี้ครับได้รับการทดสอบบนดาวเทียมจริงหรือว่าการใช้งานจริงครับมันจะก่อให้เกิดเศษซากดาวเทียมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อดาวเทียมในเชิงพาณิชย์แล้วมันก็ก่อให้เกิดเรื่องของมลภาวะบนอวกาศส่วนประเภทที่2ครับที่ทางด้านของรัสเซียใช้เนี่ยก็เป็นแบบ AZ ก็คือมีการติดตั้งระบบอาวุธนะครับบนวงโคจรเมื่อประมาณเดือนมีนาคมของปี2018ครับทางด้านของประธานาธิบดีปูตินครับได้มีการประกาศว่าจะมีการพัฒนาเรื่องของระบบเลเซอร์บนภาคพื้นดินสำหรับใช้งานโดยกองกำลังอวกาศของรัสเซียครับซึ่งกองทัพรัสเซียยอมรับว่ามันเป็นเลเซอร์
สำหรับใช้ในการต่อสู้ครับก็เลยมองว่ารัสเซียนั้นจะทำให้อวกาศครับกลายเป็นสนามรบในการมาต่อสู้ในการมาทดสอบอาวุธในทางอวกาศและก็รวมถึงภาคพื้นดินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำลายเรื่องของดาวเทียมเป็นหลักซึ่งทางด้านของพลเอกนิกเกนสันครับได้มีการกล่าวเสริมว่าข้อที่จริงนี้ครับมันไม่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียนะครับต่อหน้าสาธารณชนที่บอกว่ารัสเซียนั้นมีความพยายามทำในการมาป้องกันความขัดแย้งในอวกาศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อทุกประเทศเป็นความสนใจร่วมมือกันในการมาสร้างเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยต่อความมั่นคงแล้วก็สามารถยั่งยืนได้ในการดำเนินการและก็ความต้องการของระบบอวกาศนั้นก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อการขนส่งและก็การสื่อสารทั่วโลกครับและนอกจากนี้ครับเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ครับมันก็มีการรายงานข่าวจากสำนักข่าวเชเวดาบอกว่ารัสเซียมีแผนการที่จะมีการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเคลื่อนที่ก็คือรุ่น S-500 เนี่ยครับซึ่งระบบดังกล่าวนั้นก็ถือว่าเป็นระบบต่อต้านขีปนาวุธประเภททิ้งตัวครับแต่ก็ถูกมองว่าอาจจะนำไปเพื่อการต่อต้านดาวเทียมก็เป็นไปได้แล้วก็มีการมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบ S-500และระบบต่อต้านขีปนาวุธนั้นน่าจะมีการเสร็จสิ้นครับภายในปี2021นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็นำมาเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวครับเรื่องของรัสเซียกำลังจะเปิดเรื่องของสงครามอวกาศนะครับอีกหนึ่งสมรภูมิสวัสดีครับ ลุงก็คิดไปเรื่อยๆตามภาษาลุงนะฟังฟังดูนะวิธีการมันเป็นอย่างนี้ครับไม่รู้เวลานี้นะฮะแม้แต่นะยุงตัวเดียวมันบินอยู่ในอากาศอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในอากาศสูงจากพื้นดินไปสักกี่กิโลเมตรก็ตามทียุงตัวเดียวนะอยู่ในชั้นบรรยากาศนะไอ้เรื่องเทคโนโลยีมันสามารถจับคลื่นได้เลยเพราะว่าคำว่ายุงเนี่ยมันจะกระพริบมันบินไงเคลื่อนไหวนิดเดียวเนี่ยเอาแค่เคลื่อนไหวนะมันจับคลื่นได้เลยพอจับคลื่นได้ปุ๊บไอ้ขีปนาวุธที่ว่าเนี่ยมันก็จะล็อกคลื่นมันจะล็อกคลื่นไม่เลยเหมือนกับวิทยุสื่อสารทั่วไปเนี่ยครับถ้าล็อกคลื่นแล้วก็สามารถใช้กันได้ทั่วประเทศแบบเดียวกันครับคลื่นต่อคลื่นมันคลื่นเดียวกันเห็นไหมครับมันก็สามารถเครื่องส่งเครื่องรับได้สบายนะแต่นี่มันยุงหนึ่งตัวบินตรงนั้นถือว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องส่งก็ได้นิดเดียวเนี่ยขยับนิดเดียวเล็กนิดเดียวจะเป็นเครื่องส่งได้ฝั่งเครื่องรับก็คืออาวุธเนี่ยครับมันก็ไปตามคลื่นแต่ภายในก็ไม่หนีไม่พ้นครับเรื่องนี้หนีไม่พ้นแน่ๆครับนะฝากเอาไว้หน่อยครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะแล้วค่อยพิจารณาเล่นๆเอาล่ะกำลังพูดถึงคลื่นที่มีความลับเงียบอะไรของเขาเนี่ยกับคลื่นจิตมนุษย์เนี่ยแล้วมันจะคลื่นที่ว่านั้นนะฮะมันจะมาทำลายคลื่นความคิดมนุษย์หรือว่าคลื่นใจ